การหายตัวไปอย่างกระทันหันของทวีปอเมริกาเหนือจะเป็นเหตุการณ์หายนะที่จะทำให้โลกตกตะลึงความคิดนี้แทบจะเข้าใจไม่ได้ในตอนนี้เราพยายามดิ้นรนเพื่อให้อยู่ในขอบเขตอันกว้างใหญ่ของภัยพิบัติดังกล่าวจากมุมมองทางธรณีวิทยาอะไรจะทำให้แผ่นดินขนาดมหึมาเช่นนี้หายไปอย่างกระทันหันจะเป็นผลจากแผ่นดินไหวรุนแรงหรือภูเขาไฟระเบิดหรือไม่หรืออาจจะเป็นอุกกาบาตชนหรือน้ำท่วมใหญ่บันทึกทางธรณีวิทยาจะให้เบาะแสแก่เราแต่คำตอบคงห่างไกลจากความตรงไปตรงมาสถานการณ์หนึ่งที่เป็นไปได้คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่อเมริกาเหนืออาจถูกกลืนกินไปซึ่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะเล็กกว่าที่เคยบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แผ่นดินไหวจะโจมตีบริเวณใจกลางของทวีปก่อให้เกิดการทำลายล้างที่ไม่อาจจินตนาการได้เมื่อมันทะลุผ่านเปลือกโลกพื้นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้เกิดแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่สึนามิและภูเขาไฟระเบิดท้องฟ้าจะมืดลงด้วยเท่าฐานและควันขณะที่มือต่างๆค่อยๆกลายเป็นซากปรักหักพังแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงมากจนสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของทวีปได้ทำให้เกิดช่องว่างและรอยเลื่อนขนาดมหึมาที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของทวีปอเมริกาเหนือไปตลอดกาลสถานการณ์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือทวีปอเมริกาเหนืออาจถูกโจมตีโดยดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์ระดับการสูญพันธุ์ผลกระทบจะร้ายแรงมากจนทำให้ทั้งเมืองและภูมิภาคกลายเป็นไอทิ้งพื้นที่ทำลายล้างอันกว้างใหญ่ไว้เบื้องหลังผลกระทบยังทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สึนามิและภูเขาไฟระเบิดทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะเปลี่ยนรูปร่างของโลกท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเศษซากและควันบางดวงอาทิตย์และทำให้โลกจมดิ่งลงสู่ความมืดอันยาวนานผลกระทบจะรุนแรงมากจนทำให้แก่โลกเคลื่อนตัวส่งผลให้สภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลไม่ว่าในสถานการณ์ใดการหายตัวไปของทวีปอเมริกาเหนือจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อระบบนิเวศของโลกการสูญเสียพื้นที่อันกว้างใหญ่ดังกล่าวจะนำไปสู่การแจกจ่ายพืชและสัตว์จำนวนมากเนื่องจากสายพันธุ์ที่เคยเรียกว่าบ้านในอเมริกาเหนือถูกบังคับให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่มิฉะนั้นต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์เคมีและกระแสน้ำในมหาสมุทรจะมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งทั่วโลกสภาพภูมิอากาศของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเนื่องจากการสูญเสียทั้งทวีปจะทำให้รูปแบบสภาพอากาศและอุณหภูมิทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปโลกจะเป็นสถานที่ที่แตกต่างออกไปอย่างมากซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถจดจำได้จากที่เรารู้จักในปัจจุบันการหายตัวไปอย่างกระทันหันของทวีปอเมริกาเหนือจะเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อจิตใจของมนุษย์การสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและโครงสอร้างพื้นฐานอาจเป็นหายนะส่งผลให้ผู้คนหลายล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยต้องพลัดถิ่นและดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจะขยายวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างของสังคมถูกฉีกออกจากกันผู้รอดชีวิตจะถูกทิ้งให้เก็บชิ้นส่วนและพยายามสร้างชีวิตใหม่ในโลกที่ไม่เป็นที่รู้จักอีกต่อไปการตอบสนองเบื้องต้นต่อภัยพิบัติน่าจะเป็นอาการตกใจความโศกเศร้าและความไม่เชื่อผู้คนจะต้องดิ้นรนเพื่อตกลงกับเหตุการณ์อันเลวร้ายและการสูญเสียชีวิตมากมายความบอบช้ำทางจิตใจจะประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในด้านขนาดและขอบเขตทำให้ผู้รอดชีวิตไม่มีกรอบอ้างอิงที่จะนำมาใช้ผลกระทบทางจิตวิทยาจะมีมหาศาลโดยผู้คนจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ PTSD ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายไม่แพ้กันการสูญเสียโครงสร้างพื้นฐานทรัพย์สินและทรัพยากรอาจเกิดขึ้นอย่างน่าตกใจส่งผลให้หลายประเทศต้องดิ้นรนเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กับพลเมืองของตนเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
เนื่องจากการค้าและการพาณิชย์หยุดชะงักและห่วงโซ่อุปทานเสียหายค่าใช้จ่ายทางการเงินจากภัยพิบัติครั้งนี้ไม่อาจประเมินได้โดยความเสียหายรวมมีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากโดยธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากภัยพิบัติครั้งนี้จะลึกซึ้งพอๆกันการสูญเสียชีวิตจำนวนมากและการทำลายล้างชุมชนทั้งหมดจะทำให้เกิดช่องว่างในโครงสร้างทางสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบผู้รอดชีวิตจะถูกทิ้งให้สร้างชีวิตใหม่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไปและที่ซึ่งโครงสร้างสนับสนุนแบบเดิมๆจำนวนมากไม่มีให้บริการอีกต่อไปภัยพิบัติครั้งนี้ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญและสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมจำนวนมากสูญหายไปตลอดกาลประชาคมระหว่างประเทศก็จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจโลกและภูมิทัศน์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดการภัยพิบัติครั้งนี้จำเป็นต้องได้รับการประสานงานระหว่างประเทศโดยหลายประเทศให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติครั้งนี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและวิธีที่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติในอนาคตหาระหายตัวไปอย่างกระทันของทูปีเปอร์มอร์เดอร์เปิร์นจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อระบบนิเวศของโลกการสูญเสียพื้นที่อันกว้างใหญ่ดังกล่าวจะนำไปสู่การแจกจ่ายพืชและสัตว์จำนวนมากเนื่องจากสายพันธุ์ที่เคยอเรียกว่าบ้านในอเมริกาเหนือถูกบังคับให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่มิฉะนั้นต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งทวีปจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั่วโลกการหายตัวไปของทวีปอเมริกาเหนือจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสภาพอากาศของโลกด้วยทวีปนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศของโลกโดยมีป่าไม้ทุ่งหญ้าและทุ่งทุนดาราที่ช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หากไม่มีอเมริกาเหนือความสามารถของดาวเคราะห์ในการควบคุมสภาพอากาศจะลดลงอย่างรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาที่เป็นหายนะตัวอย่างเช่นการสูญเสียป่าในทวีปจะนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและนำไปสู่เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงยิ่งขึ้นผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลก็มีนัยสำคัญเช่นกันการสูญเสียแนวชายฝั่งและแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลของอเมริกาเหนือจะนำไปสู่การสูญเสียปลาหอยและสัตว์ทะเลอื่นๆนับไม่ถ้วนผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรและเคมีก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากแม่น้ำและลำธารของทวีปมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของมหาสมุทรการสูญเสียระบบนิเวศทางทะเลของทวีปอเมริกาเหนือจะส่งผลกระทบกระเพื่อมต่อระบบนิเวศทางทะเลทั่วโลกส่งผลให้เกิดหายนะที่อาจเกิดขึ้นกับมหาสมุทรของโลกการหายตัวไปของทวีปอเมริกาเหนือยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อธรณีวิทยาของโลกด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของทวีปเช่นภูเขาหุบเขาและที่ราบสูงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของดาวเคราะห์หากไม่มีทวีปอเมริกาเหนือภูมิศาสตร์ของดาวเคราะห์นี้ก็จะไม่มีใครจดจำได้โดยทวีปและมหาสมุทรที่เหลือจะมีรูปร่างใหม่เนื่องจากการสูญเสียทวีปขนาดมหึมาดังกล่าวผลกระทบต่อกระบวนการทางธรณีวิทยาของโลกเช่นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการระเบิดของภูเขาไฟก็มีความสำคัญเช่นกันซึ่งนำไปสู่ผลที่ตามมาที่เป็นหายนะการหายตัวไปอย่างกระทันหันของโทปีเปรอากอริมเหนือจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกการสูญเสียพื้นแผ่นดินที่สำคัญดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศของโลกจะส่งผลที่ตามมาในวงกว้างต่อประเทศและเศรษฐกิจของโลก
การตอบสนองเบื้องต้นต่อภัยพิบัติน่าจะเป็นการตอบสนองฉุกเฉินระดับโลกโดยองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามเมื่อขอบเขตของภัยพิบัติชัดเจนขึ้นการมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบระยะยาวต่อโลกและผู้อยู่อาศัยบนโลกการสูญเสียทวีปอเมริกาเหนือจะส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของประชากรโลกครั้งใหญ่เนื่องจากผู้คนหลายล้านคนจะถูกบังคับให้อพยพไปยังส่วนอื่นๆของโลกเพื่อค้นหาบ้านและวิถีชีวิตใหม่สิ่งนี้จะนำไปสู่ความท้าทายทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญสำหรับประเทศที่รับผู้อพยพย้ายถิ่นเหล่านี้เนื่องจากพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อรองรับและบูรณาการผู้อพยพใหม่การหายตัวไปของทวีปอเมริกาเหนือจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจโลกทวีปนี้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยมีภาคการผลิตและบริการที่แข็งแกร่งและมีอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจนี้อาจส่งผลกระทบกระเพื่อมไปทั่วโลกซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักของห้องหงสั่งโถนการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์หลักและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจผลกระทบต่อการค้าและการพาณิชย์ทั่วโลกจะมีนัยสำคัญเนื่องจากการสูญเสียท่าเรือและเส้นทางเดินเรือของอเมริกาเหนือจะขัดขวางการไหลเวียนของสินค้าและบริการระหว่างประเทศผลกระทบทางการเมืองของการหายตัวไปของทวีปก็มีความสำคัญเช่นกันการสูญเสียทวีปอเมริกาเหนือจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมดุลอำนาจของโลกเนื่องจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกล้วนเป็นผู้เล่นหลักในการเมืองระหว่างประเทศการไม่มีประเทศเหล่านี้จะสร้างสุญญากาศทางอำนาจซึ่งนำไปสู่การสับเปลี่ยนพันธมิตรระดับโลกและอาจส่งผลเสียต่อระเบียบทางการเมืองทั่วโลกเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษย์และมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อประสบการณ์ของมนุษย์ตั้งแต่การประดิษฐ์วงล้อไปจนถึงการพัฒนาอินเทอร์เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทำงานและโต้ตอบระหว่างเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าในสาขาต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพได้เปิดโอกาสใหม่ๆในการปรับปรุงประสบการณ์ของมนุษย์หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสบการณ์ของมนุษย์คือการปรับปรุงการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การรักษาการเยียวยาและการป้องกันโรคที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นความก้าวหน้าในการถ่ายภาพทางการแพทย์ทำให้สามารถตรวจจับและวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในตอนนี้เทคโนโลยีการแก้ไขยีนเช่นคริสแทมีศักยภาพในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรมนอกจากนี้เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีสุขภาพเคลื่อนที่ยังช่วยให้การดูแลสุขภาพเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนสามารถรับการรักษาพยาบาลจากระยะไกลได้อีกวิธีที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสบการณ์ของมนุษย์ก็คือการปรับปรุงการสื่อสารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้จากทุกที่ในโลกโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างชุมชนและเครือข่ายระดับโลกที่ผู้คนสามารถแบ่งปันความคิดทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันนอกจากนี้ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริมกำลังทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารและโต้ตอบระหว่างกันในรูปแบบใหม่และนวัตกรรมเช่นผ่านการประชุมเสมือนจริงและกิจกรรมทางสังคมเทคโนโลยียังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการเรียนรู้ของเราอีกด้วยระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ทำให้ผู้คนมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ในตอนนี้เครื่องจักรจัดการกับงานประจำและงานซ้ำๆสิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการสร้างงานและอุตสาหกรรมใหม่ๆนอกจากนี้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์และแหล่งข้อมูลทางการศึกษายังทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะได้จากทุกกอที่ในโลกโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือภูมิหลังเทคโนโลยียังช่วยยกระดับประสบการณ์ของมนุษย์ด้วยการมอบโอกาสใหม่ๆ
สำหรับความบันเทิงความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกส่วนบุคคลตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริมช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับความบันเทิงรูปแบบใหม่และน่าดื่มด่ำเช่นคอนเสิร์ตเสมือนจริงและวิดีโอเกมนอกจากนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและตลาดออนไลน์ยังมอบโอกาสใหม่ๆให้กับศิลปินและนักสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานของตนและเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกการแสวงหาบ้านใหม่เป็นประสบการณ์สากลของมนุษย์ที่ก้าวข้ามขอบเขตทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคมเป็นการเดินทางทั้งภายนอกและภายในที่พาเราผ่านการกระทำทางกายภาพเพื่อค้นหาสถานที่ใหม่ที่จะอยู่และกระบวนการทางอารมณ์และจิตใจในการละทิ้งสิ่งที่คุ้นเคยและอบรับกับสิ่งที่ไม่รู้จักหัวใจหลักของการแสวงบ้านใหม่คือการค้นหาความรู้สึกเป็นเจ้าของและการเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวเราเป็นการแสวงหาสถานที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยได้รับการสนับสนุนและเติมเต็มโดยที่เราสามารถสร้างชีวลิตที่สะท้อนถึงค่านิยมความเชื่อและแรงบันดาลใจของเราไม่ว่าเราจะกำลังมองหาบ้านใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นโอกาสในการทำงานความสัมพันธ์หรือการขยายครอบครัวหรือเนื่องจากความปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่การแสวงหาบ้านใหม่คือโอกาสในการประเมินลำดับความสำคัญของเราใหม่ประเมินความต้องการของเราอีกครั้งและค้นพบตัวเราเองอีกครั้งการเดินทางในการหาบ้านใหม่อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ากังวลมันต้องการให้เราต้องสำรวจดินแดนที่ไม่คุ้นเคยทั้งทางร่างกายและจิตใจเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความสงสัยและความไม่มั่นคงของเราและยอมรับความไม่แน่นอนของสิ่งที่ไม่รู้นอกจากนี้เรายังต้องปลูกฝังความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวและความรอบรู้ในตอนนี้เราสำรวจกระบวนการขึ้นและลงของกระบวนการซื้อบ้านขณะที่เราค้นหาบ้านใหม่เราถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความเชื่อค่านิยมและอคติของเราเองเราต้องพิจารณาว่าเรายินดีประนีประนอมกับอะไรและเราไม่เต็มใจประนีประนอมกับอะไรเราต้องประเมินลำดับความสำคัญของเราและทำการตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถจ่ายได้สิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราต้องการเราต้องพิจารณาถึงผลกระทบของตัวเลือกของเราที่มีต่อคนรอบข้างและชุมชนในวงกว้างด้วยตลอดการเดินทางเราอาจเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเช่นข้อจำกัดทางการเงินความผันผวนของตลาดที่อยู่อาศัยและความขัดแย้งส่วนบุคคลเรายังอาจพบกับโอกาสและความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดเช่นการค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือการค้นหาชุมชนที่สอดคล้องกับค่านิยมและความสนใจของเราท้ายที่สุดแล้วการแสวงหาบ้านใหม่คือการเดินทางเพื่อค้นพบตนเองและการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ตัวเองใหม่สร้างสรรค์ชีวิตใหม่และไล่ตามความฝันของเราเป็นสิ่งตวนใจว่าเราสามารถเติบโตเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการได้และเราสามารถกำหนดนิยามความรู้สึกของการเป็นเจ้าของบ้านและความเป็นอยู่ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันการปฏิวัติทางเทคโนโลยียังสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วยความสะดวกในการสื่อสารและการแพร่กระจายของข้อมูลทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมการไหลเข้าองค์ข้อมูลและรักษาความลับได้ยากขึ้นการไม่เปิดเผยตัวตนของอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้บุคคลและกลุ่มมีส่วนร่วมในการโจมตีทางไซเบอร์และการรุกรานทางไซเบอร์รูปแบบอื่นๆได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพระดับโลกผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเมืองโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังเกิดขึ้นได้ในขอบเขตของการทูตและนโยบายต่างประเทศการใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆได้เปลี่ยนวิธีที่นักการทูตและผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันและกับสาธารณะโซเชียลมีเดียได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับนักการทูตในการเชื่อมโยงระหว่างกันและกับสาธารณะทำให้มีรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยียังสร้างความท้าทายใหม่
สำหรับนักการทูตและผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศอีกด้วยความสะดวกในการสื่อสารและการแพร่กระจายของข้อมูลทำให้การควบคุมการเล่าเรื่องและการรักษาความลับทำได้ยากขึ้นการไม่เปิดเผยตัวตนของอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้บุคคลและกลุ่มมีส่วนร่วมในการโจมตีทางไซเบอร์และการรุกรานทางไซเบอร์รูปแบบอื่นๆได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพระดับโลกการปฏิวัติทางเทคโนโลยียังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจดำเนินการและค้าขายระหว่างกันความสะดวกในการสื่อสารและความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้คนข้ามพรมแดนได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในการขยายการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการค้าระดับโลกอย่างไรก็ตามผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกก็เกิดขึ้นหนอได้ในรูปแบบของความท้าทายใหม่ๆการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างรูปแบบใหม่ของการแข่งขันและขัดขวางอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนงานและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจการไม่เปิดเผยตัวตนของอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้บุคคลและกลุ่มมีส่วนร่วมในการโจมตีทางไซเบอร์และการรุกรานทางไซเบอร์ในรูปแบบอื่นๆได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของระบบการค้าและเศรษฐกิจโลกโดยการปฏิวัติทางเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสะดวกในการสื่อสารและการแพร่กระจายของข้อมูลได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับความท้าทายใหม่สำหรับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการทูตและนโยบายต่างประเทศมีความสำคัญสร้างโอกาสใหม่สำหรับนักการทูตในการเชื่อมโยงระหว่างกันและกับสาธารณะขณะเดียวกันก็สร้างความท้าทายใหม่ๆในรูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์และการรุกรานทางไซเบอร์รูปแบบอื่นๆผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกก็มีความสำคัญเช่นกันโดยสร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในการขยายขอบเขตการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการค้าโลกขณะเดียวกันก็สร้างความท้าทายใหม่ๆในรูปแบบของการโยกย้ายงานและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจ